าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมพีซออนไลน์ก็อยู่กับผมเองนะครับโมโนหัวแดงของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้คาเคนเบรดนะครับซึ่งเป็นการเทรดที่ไม่โคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวเอาไปดูสแต็กก่อนดีกว่านะครับว่าผมอัพเท่าไหร่ซึ่งสแต็กตอนนี้ครับผมอัพแค่100นะครับเพราะว่าที่เหลือไปอัพผลแหละเพราะว่าตอนนี้อวยมากๆอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละความลับผมกับตันผมอวยมากๆเดี๋ยวเราจะไปเช็คดาเมจคร่าวๆนะครับตอนยังไม่เปิดหาเคียงนะเดี๋ยวขอนี่ไงเหยื่อเจอแล้วนี่ฮะเหยื่อขอดูดาเมจหน่อยนะ16เลยเหรอเฮ้ยแค่100เองนะ16เลยเหรอวิ่งแถมบล็อกได้ดีนะเนี่ยดาเมจครั้งละ16นะครับถ้าเปิดหาเคียงละ17นะครับ17ประมาณนะประมาณ17มาดูสกิล E ก่อนนะครับสกิล E นะครับแบบไม่เปิดฮาคิดาเมจครั้งละ5นะครับถ้าเอาแค่100นะโอ้แล้วถ้าสกิล R ล่ะโอ้ดูไม่ทันฮะเอาใหม่จะขอเคลียร์ก่อนนะครับชึบเรียบร้อยยังรอดอยู่นะครับมาละถ้างั้นดูสกิล E แบบเปิดหาคีย์ไปก่อนนะทุกคนมาดูดิดาเมจอย่างละ6นะครับก็เพิ่มแค่1เนาะน้อยจังช่างมันฮะโอ้มาเดี๋ยวดูสกิล R นะครับโอ้ว้าวนะฮะโคตรแซดเลยเปิด R เลยสกิล R เลยนะฮะรับไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีการให้ความร่วมมือเลยเหยื่อครับเหยื่ออยู่ไหนกันเนี่ยอ้อนอันยาผมเจอละมาดูสกิล R กันนะครับผมขอสกิล R ตรงนี้เนาะ29 39นะครับอ๋อแบบไม่เปิดฮาคิก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวรวมให้เดี๋ยวผมเขียนให้นะทุกคนแต่ตอนนี้ขอเคลียร์พวกนี้ก่อนเนาะไอ้ปืนเนี่ยน่ารำคาญมากโอเคคาปืนก่อนมาเปิดหาคีย์กันดูดีกว่านะครับโอ้โหโดนขัดทุกทีโหทำคลิปก่อนอย่ายุ่งไม่จำเป็นแล้วสกิล R นะครับดูดิ31แล้วก็39นะครับ39เท่าเดิมแต่ดาเมจตอนเอาเหมือนไปมือคาเคนไหมไม่มั่นใจฮะมันเพิ่มดาเมจนิดนึงนะครับประมาณ2มั้งครับประมาณนะประมาณแต่ตอนนี้ขอเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับทุกคนดูรวมนะครับดาบนี้ก็ PVP โอเคอยู่นะครับไอที่ผมอยากได้ดาบนี้นักหนาเพราะว่ามันเข้ากับชุดนะครับแล้วก็เป็นสีทองด้วยผมก็เลยอยากได้มันมาก็เลยเทรดนะครับรู้แหละว่าไม่คุ้มแต่ก็อยากเทรดอยู่ดีนะครับเพื่อความเท่นะครับผมไหนดูอันนี้คือตอนกลางคืนนะครับก็คือเรื่องแสงโคตรเท่นะครับเปิดฮาคิจะเป็นยังไงครับผมก็ฮาคีผมยังไม่ตันนะก็ทำใจหน่อยนะทุกคนอันนี้ฮาคีวีสองนะก็อาจจะไม่เท่นะทุกคนไม่แต่อันนี้รายละเอียดก็คือโอเคเลยนะครับดูรอบจากดาบแล้วมันก็โอเคนะครับส่วนใหญ่เป็นพาร์ทนีออนเหมือนชุดคาเคนของเรานะครับผมถ้าถือก็มันหนักนะฮะส่วนถ้าบล็อกก็เอาดาบเอาตรงเนี้ยมากันนะครับผมดูสิโอเคก็ถือว่าดาบนี้นะครับผมขอให้ประมาณ 9.5 เต็ม 10 อ่ะเนาะซึ่งถ้ามันเสียได้ก็คือฟันช้าหน่อยนะครับดาบนี้เนี่ยมันเป็นดาบใหญ่อ่ะเนาะฟันช้านิดนึงนะก็ถือว่าดาบนี้นะครับก็คืออยู่ระดับ Legendary Coma หรือเปล่าไม่มา Legendary Coma นะครับผมซึ่งถือว่าโอเคเลยนะก็ดาบอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ดีที่สุดในเกมมันแล้วแต่ผู้ใช้ฮะแต่ผมชอบนะครับเพราะว่าตอนลงดันอ่ะเราก็แค่ยัด E นะครับลงพื้นใช่ไหมแล้วเราก็ยัด R แม็กมาต่อแค่นั้นเลยครับเนี่ยคอมโบลงดันผมเองแต่มันไม่ได้ผลตอนเวฟ24นะครับเพราะว่าผมพลาดโดนมอนลุมกระทืบตายนั่นแหละครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนลงดันมากูนะครับก็ไม่ใช่ดันมัวกูมากูสิลงดันด้วยผลมากูนะครับผมก็ขอสัก20ไลค์แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับผมก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย